อันนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยนะคะอันนี้ของอาจารย์ก็สมัยแต่ก่อนเคยมีไว้สำหรับแบกข้าวหาบข้าวนะคะพ่อเคยทำนะคะกระบุงกระเชอนะคะที่อุปกรณ์หาปลาต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นยุ้งฉางในสมัยแต่เดิมโบราณนะคะเป็นยุ้งฉางนะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นก็จะปลูกไว้ในบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นบันไดขึ้นบ้านในบ้านก็จะเป็นที่หลับที่นอนตอนนี้ก็จะเป็นที่ทำกินเนาะหุงต้มอาหารต่างๆนะคะเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ถึงเวลาก็ไปหาอยู่หากินต่อนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีใต้ถุนที่สำหรับทำอย่างอื่นอาจจะเป็นหมาเป็นแมวนะคะที่เก็บของต่างๆนะคะ